วัสดีครับสับข่าวมาแล้วผมแอนดรูว์บิ๊กซ์พร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษนะครับจากท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันอังคารนะครับ It's Tuesday here in Bangkok Let's have a look at the news and learn some new words เรามาเริ่มต้นกับเรื่องนี้นะครับจากประเทศญี่ปุ่นครับดูคำศัพท์น่าสนใจ The first emperor to abdicate in 200 years อีกครั้งหนึ่งครับ The first emperor to abdicateIn 200 years. อันนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจักรพรรดิญี่ปุ่นนะครับในภาษาอังกฤษจักรพรรดิก็เรียกว่า Emperor ครับ Emperor ที่นี่เขาเขียนว่า The first emperor to abdicate Abdicate ในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับ Abdicate แปลว่าสละราชสมบัติครับเมื่อมีพระมหากษัตริย์ที่ลงจากบัลลังก์นะครับเป็นทางการก็เรียกว่า abdicate ครับดังนั้น the first emperor to abdicate in 200 years ก็แปลว่าจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นที่จะสละราชสมบัติใน200ปีครับโอเคเรื่องนั้นจบไปแล้วนะครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับเรื่องกกต.อีกครั้งหนึ่งครับดูสิครับ EC under fire over poll gaffes อีกครั้งหนึ่ง EC under fire over poll gaffes คือที่นครปฐมเขาไปนับใหม่นะครับแสดงว่าพรรคอนาคตใหม่ก็ชนะนะครับตอนแรกๆก็นับครั้งแรกก็เป็นประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็เป็นอนาคตใหม่ดังนั้นEC under fire แปลว่าอะไร under fire ในภาษาอังกฤษถ้าเราแปลตรงตัวนะครับภายใต้ไฟใช่ไหมครับหรือไฟไหม้ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นจริงๆแล้ว under fire แปลว่ากำลังโดนยิงเป็นเป้าของผู้อื่นที่กำลังยิงเราครับ under fire ครับแต่ที่นี่ในเชิงสำนวนนะครับ to be under fire แปลว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนคนมาด่าเรามาว่าเราครับ EC under fire จึงหมายถึง EC ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์โดนด่า EC ย่อมาจาก election commission อันนี้ก็คือกกต.ในภาษาอังกฤษครับ EC under fire ก็ EC ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรครับเพราะว่า over ที่นี่ก็แปลว่าเกี่ยวกับครับ over pollGaffes poll คือการเลือกตั้งครับเรามี2คำที่เราใช้มากที่สุดคือ poll กับ election แล้ว gaff คืออะไร gaff ในภาษาอังกฤษก็คือ mistake ครับข้อผิดพลาดการผิดพลาดเลย gaff ครับเป็นคำที่ชอบใช้ในพาดหัวข่าวนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคำสั้นๆนะครับแต่ความหมายก็คือ mistakeแปลโดยรวมครับ EC under fire over poll gaffes ก็แปลว่ากกต.ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องข้อผิดพลาดที่ทำในการนับคะแนนการเลือกตั้งครับสุดท้ายเรื่องนี้ที่แบบใหญ่มากในออนไลน์สื่อออนไลน์วันนี้เกี่ยวกับพนักงานเคอรี่ที่ไปแกะกล่องหรือกล่องมันเปิดแล้วก็มีเครื่องเล่นทางเพศใช่ไหมครับก็ชูขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปทำวิดีโอในที่สุดก็โดนไล่ออกทั้ง4ครับ4 carry workers fired for revealing sex toy recipient อีกครั้งนึง4 carry workers fired for revealing sex toy recipient คำว่า fire เมื่อสักครู่นี้เรามาดูใน under fire ที่แปลว่าโดนยิงใช่ไหมครับ fire ที่นี่เมื่อเป็นกริยาครับก็แปลว่าไล่ออกto be fired ก็คือโดนไล่ออกถูกไล่ออก four carry workers fired หมายถึงพนักงานเคอรี่4คนครับถูกไล่ออกภาษาอังกฤษจะออกเสียงเป็น carry ครับไม่ใช่เคอร์รี่ครับ carry พนักงาน4คนก็ถูกไล่ออก for สำหรับ revealing sex toy recipient to reveal ในภาษาอังกฤษแปลว่าเปิดเผยครับ sex toy ก็คือเครื่องเล่นทางเพศครับแต่คำที่น่าสนใจคือ recipient แปลว่าผู้รับครับใครที่รับของครับก็เป็น recipient ออกเสียงว่า recipient That's all for me. Have a great Tuesday. See you again tomorrow. สวัสดีครับ